สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องของ Zero Number และเกม Genshin Impact เช่นเคยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่4ของกิจกรรมรูปถ่ายราวภาพวาดบทแห่งพืชเสียพจีนะครับวันนี้จะเป็นยังไงจะต้องทำอะไรนะฮะเราจะแจกอะไรบ้างนะฮะไปดูกันเลยเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะฮะโอเคสำหรับวันนี้นะครับตัวกิจกรรมนะฮะก็จะเร่งให้เรานะฮะไปที่ซูเมรุนะครับสำหรับที่แรกรายละเอียดเทคจะตามนี้นะครับอันนี้นะครับโดยตัวละครที่ต้องใช้นะฮะตัวละครธาตุน้ำนะฮะอะไรก็ได้นะครับธาตุน้ำนะครับเดี๋ยวต้องทำการโจมตีปกตินะฮะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆตีไม่พร้อมนะครับโอเคตำแหน่งถ่ายรูปนะฮะก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะอยู่นี่นะฮะบนยอดนะครับเราก็ติดตั้งกล้องถ่ายรูปให้เรียบร้อยนะฮะตำแหน่งการถ่ายรูปนะครับก็จะอยู่บนยอดเขานะฮะนี่ฮะตรงนี้นะเราก็จัดการเหมือนเดิมครับคราวนี้ข้อบังคับคือต้องเห็นข้างหลังเป็นวิวตรงนี้นะฮะโอเคแล้วกด Enter นะครับอย่าลืมนะครับตัวละครธาตุน้ำกดโจมตีปกตินะฮะแล้วก็กดโจมตีนะฮะแล้วกดเสร็จนี่นะฮะเราก็จะได้รูปมาเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคเสร็จกันไปแล้วนะครับกับทีแรกไปกันต่อกับที่2นะครับสำหรับที่2นะฮะอันนี้นะฮะเราก็จะให้ไปที่ Storm Terrorland นะครับซึ่งอันนี้ต้องเป็นตัวละครของ Monster นะฮะตัวไหนก็ได้นะครับแล้วใช้สกิลธาตุนะฮะโอเคนะอ่ะเดี๋ยวไปกันโอเคตำแหน่งที่ถ่ายภาพนะครับก็จะอยู่ตรงสะพานนะฮะบริเวณนี้นะครับนี่นะเพื่อนๆ เดินมาจากวาร์ปนะฮะแล้วตรงมาเลยนะครับเราก็กดนะฮะข้างหลังนะฮะจะบังคับตรงนี้นะฮะเราก็ปรับตามสะดวกนะครับกด Enter เสร็จปุ๊บเพื่อนๆนะฮะกดใช้สกิลธาตุนะฮะกดตัว E แล้วกด Z ตามนะครับนี่ฮะก็จะเป็นอันเสร็จนะฮะวันนี้ก็ไม่ได้มีเซอร์ไพรส์อะไรนะครับโอเคนะสำหรับของรางวัลในวันนี้นะฮะก็จะเป็น60ไปบอลเจมเหมือนเดิมนะฮะรูปละ30นะที่เหลือของฮะก็ละเอียดตามนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้า See you ในเกม my friend เจอกันครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้พาร์ทดีกันล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันครับ